น้ำอะไรอ่ะต้องเขย่าว่าให้มันเข้ากันนี่แตงกวาออร์แกนิกลูกละ30บาท All right, thank you so much ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะอยู่ที่5เหรียญ150บาทมันก็ว่าแพงแล้วนะอันนี้แพงกว่า3เท่าอ่ะ Oh my god ถือว่าเป็นของกินเล่นที่ราคาสูงมากๆเลยนะ25เหรียญเกือบ700บาทอ่ะน้ำเปล่าอ่ะโอ้โหขวดนี้เกือบ700บาททุกคนแล้วมันคืออะไรเนี่ยพิซซ่าอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มอสมาวันนี้นะอยากจะบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ของที่ขายเนี่ยราคาแพงมากๆเลยนะคะในลอสแอนเจลิสคือใครมาก็บอกว่าที่นี่แพงแพงแพงมอสก็เลยสงสัยนะคะว่าเขาขายอะไรทำไมถึงแพงขนาดนั้นชื่อว่าเออร์บอนนะคะก็ตอนนี้ข้างนอกก็จะมีโต๊ะให้คนนั่งกินคนก็นั่งกินเยอะนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าข้างในมีอะไรเข้าไปข้างในก็ต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าตอนนี้ลอสแอนเจลิสคนติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นนะคะ Our mission is to make healthy เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรที่เป็น healthy ดูสิมันจะแพงขนาดไหนโอเคทุกคนคะตอนนี้มอสเข้ามาข้างในแล้วนะมองไปมันก็คล้ายกับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในสุดก่อนอันนี้จะเป็นโซนผักผลไม้อันนี้เป็นลูกฟิกนะทุกคนลูกฟิกหรือว่าลูกมะเดื่อตะกร้าละ8เหรียญนะโอ้ก็ถือว่าแพงเอาเรื่องเลยนะแต่ว่ามันเป็นออร์แกนิกไงไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงที่แบบมีสารพิษหรือว่าพวกปุ๋ยปิโตรเลียมแล้วก็ไม่ได้ผ่านพวกพันธุกรรม GMO อะไรอย่างเงี้ยนะมะเขือเทศนี่ไงตะกร้าละ5เหรียญนะ150บาทอันนี้เป็นกะหล่ำปีนะกะหล่ำปีเขาขายอยู่ที่พาวละ1เหรียญ29นะคะ1พาวก็ประมาณ45ขีดต้นหอมเขาขายมัดละ2เหรียญมัดละ60บาทนะผักชีก็กำละเหรียญ69ทุกอย่างเขาจะบอกว่าเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะมะละกอออร์แกนิกกล่องนี้14เหรียญทุกคนพร้อมกับมะนาว1ลูกปกติผลไม้ที่เป็นแพ็คเกจอย่างนี้นะซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะอยู่ที่5เหรียญ150บาทมันก็ว่าแพงแล้วนะอันนี้แพงกว่า3เท่าอ่ะโอ้ my god โอ้ยมือสั่นนี่คือมะพร้าวเราจะไม่ค่อยกินเปล่าๆแต่ที่เนี่ยเขาหั่นอย่างนี้แล้วก็กินเปล่าๆเลยนะ6เหรียญ58ค่ะที่ว่า7เหรียญถือว่าแพงนะกล่องละอันนี้กล่องละ5เหรียญนะทุกคนคือถ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นนะ5เหรียญมันก็จะกล่องใหญ่มากแต่ดูอันนี้วางอยู่บนมือมอสดิกล่องมันเล็กมากๆเลยนะคะไอ้ทุกคนถั่วเหลืองถั่วเหลืองของจริงนี่มองไกลๆตอนแรกนึกว่าก้านบัวไม่ใช่นะมันเป็นบีนมันเป็นถั่วแต่มันเป็นสีเหลืองอะเฮ้ยไม่เคยเห็นหรือว่าเขามีกันอยู่แล้วแต่หมอไม่เคยเห็นนะไม่เคยกินเคยกินแต่ถั่วสีเขียวอันนี้ก็เขาขายเพาละ6เหรียญ นะคะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงใครเคยกินบอกด้วยนะโรแมนเนสโกดูดิคล้ายๆดอกกระหล่ำแต่มันไม่ใช่นะหัวมันจะแหลมๆเหมือนตูดหอยอะแตงกวาออร์แกนิกมีอยู่1 2 3 4 5มีอยู่5ลูกค่ะตีซัวแตงกวาเนี่ยลูกละ30บาท แพงเอาเรื่องแล้วเนี่ยแตงกวาเนี่ยดูนะกล้วยที่นี่กล้วยนะเขาเขียนว่าเห็นไหมมี USDA นะคะข่าวละ
าเหรียญ29เท่าไหร่ตอนนี้2พาวนิดๆ นะคะก็อันนี้ประมาณอยู่ที่3เหรียญ นะประมาณ90บาทนะคะอันนี้กล้วยแบบออร์แกนิกนะเพราะว่ากล้วยน่าจะจับต้องได้หน่อยนะถ้าเป็นผลไม้อันอื่นก็อันนี้อยู่อันนี้สับปะรดก็ขายพาวละเหรียญ99พาวละ60บาทนะทุกคนถ้าคนที่แบบรักสุขภาพเขาจะกินพวกเป็นโอ๊ตมิลค์เนาะเหมือนว่ามันน่าจะดีกว่านมหรือเปล่านะก็เนี่ยเห็นไหมจะเป็นอัลมอนด์มิลค์อันนี้นะคะเขาบอกว่ามันให้แคลเซียมเนี่ยมากกว่านมทั่วไปอ่ะ 40% เลยนะ wow. ราคาขวดละ150บาทนะคะ5เหรียญ19นี่อันนี้มีนมแพะโยเกิร์ตนมแพะด้วยโยเกิร์ตนมแพะ2เหรียญ79เห็นปะเป็นนมแพะบริสุทธิ์เลยนะเกรด A เขาขายขวดนี้นะ10เหรียญขวดละ300นะใครที่นี่โหดมากเลยนะดิอันนี้กล่องนี้ไข่กล่องละ11เหรียญกล่องละ300ซึ่งปกติซุปเปอร์ทั่วไปอ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอ่ะกล่องละ5เหรียญเองนี่มันก็ไข่ลองสังเกตนะจากรูปอ่ะคือเนื้อสัตว์ที่เป็นออร์แกนิกอย่างไข่อะไรเงี้ยมันจะมีความแตกต่างกับเนื้อสัตว์ทั่วไปคือเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะแล้วก็เหมือนสัตว์พวกนี้เขาจะไม่ได้กินพวกสารเร่งโตนะคะเขาจะกินอะไรที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไข่อันนี้ก็ไข่ออร์แกนิกนะคะราคาก็จะสูงกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเท่านึงเลยนะวันนี้เจอไอ้มันหวานเป็นเบรกนะคะสวีทโปเตโต้มีแค่นี้เป็นออร์แกนิกดูก็ขายซองละ12เหรียญทุกคนโอ้โห300กว่าโอ้โหโหดจริงจ้าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเป็นเม็ดอินไทยแลนด์หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะอันนี้ผลิตที่นี่นะคะลอสแอนเจลิสเออลองดูกันนะว่าเราจะเจอสินค้าไทยที่นี่หรือเปล่าโอ้ยมันเป็นของหมาเหรอโอ้โหเฮ้ยทุกคนสรุปมันคืออาหารหมาเว้ยเฮ้ยแล้วหมามันกินไอ้มันหวานด้วยเหรอเนี่ยของหมาหมดเลยดูดิเป็นรูปหมาขนมหมาตรงนี้จะเป็นพวกโอ๊กแบบธัญพืชกินตอนเช้านะทุกคนดูซองนี้ให้ถ่ายว่าเท่าไหร่เป็นซองแค่นี้ดูราคา20เหรียญ600โอ้โหแต่เขาบอกเลยว่าเป็นออร์แกนิกเป็นรอแล้วก็อีกอย่างเป็นกลูเทนฟรีอ่ะกลูเทนฟรีเนี่ยมันก็คือสำหรับบางคนแพ้พวกเขาเรียกว่าโปรตีนมาจากพวกข้าวสาลีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะถ้าเกิดว่าใครแพ้เขาจะมีเขียนบอกเลยว่ากลูเทนฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นไหมเขาจะมี USDA Organic ก็คืออันนี้เป็นกระทรวงเกษตรสหรัฐเขารับรองนะคะว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นออร์แกนิกนะคะกระทรวงเกษตรสหรัฐรับรองนะคะซึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมของมันราคาแพงที่นี่เราเพิ่งได้แค่กล้วยเองอะอุ๊ยทุกคนตรงนี้เป็นซูชิจะซูชิแต่เดี๋ยวซูชิอะไรอะนี่ซูชิก็เขียนว่าวีแกนโอลี่เฮ้ยแปลว่าไอ้แดงๆที่เราเห็นอ่ะมันคือเนื้อปลาปลอมนะคะเป็นวีแกนเขาขายกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละ15เหรียญเออถือว่าแพงนะเพราะว่าถ้าทั่วไปก็มันอยู่ที่ไม่ถึง10เหรียญอ่ะเป็นซูชิผักแค่ใช้ข้าวดำแล้วผักแล้วมีแตงกวาอยู่ข้างในมีแครอทขายกล่องละ10เหรียญ300นะอ๋อ yeah. ย่า
ก็ตอนนี้มอสสั่งพิซซ่าไป1ชิ้นนะทุกคนเขาก็เลยไปอบให้แต่เขาไม่ได้อบไมโครเวฟนะเขาไปเข้าตู้อบพิซซ่าให้อีกทีนึงก็น่าจะรอพักนึงอะนะเพราะบางทีกินอาหารไมโครเวฟมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะโอเคAll right, thank you so much. Okay, you too. Pizza นะสไลด์ละ8เหรียญปกติมอสได้แบบทั้งอันเลยนะคือตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกสลัดเป็นของแบบเขาจะชั่งน้ำหนักขายนะคะเนี่ยพาวนึงนะสลัดนะเขาขายพาวละ450บาทหรือประมาณ45ขีดนะคะเฉพาะสลัดนะเนี่ยแต่ว่าสลัดเขาเป็นออร์แกนิกสลัดนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนอันนี้ไม่เหมือนข้าวต้มมัดเลยอุ๊ยทุกคนตรงนี้น่ากินจังเลยเป็นพวกสลัดแบบแซลมอนนู่นนี่นั่นนี่นี่นี่เป็นสลัดแซลมอนแซลมอนดำน่าจะเป็นโรยงาโรยข้าวอะไรสักอย่างนะสลัดเขาขายกล่องเท่าไหร่เนี่ยฮะกล่องนี้18เหรียญทุกคนโอ้ไม่ก็เกือบ600บาทคือจะกินอะไรที่มันเพื่อสุขภาพมันต้องแพงขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยมันคือกาแฟโคบูเป็นกาแฟออร์แกนิกนะเขาขายขวดละ4เหรียญ นะราคาเท่าๆกับ Starbucks นะแต่ว่าเป็นกาแฟแบบออร์แกนิกหมดเลยนะคะเออน่าไปลองนะอยากรู้เหมือนกันว่ากาแฟนี้จะดีดขนาดไหนนะจ๊ะมันเป็นน้ำผักน้ำผลไม้นะคะที่ละลานตามากๆเลยเดี๋ยวมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้สีสวยดีอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันเป็นน้ำเพื่อสุขภาพแต่เดี๋ยวราคาไม่เพื่อสุขภาพเลยนะขวดนี้14เหรียญ oh, no. นี่แพงกว่าข้าวอีกนะแต่ก็อยากรู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมอสกั้นใจออกไปลองก่อนจริงๆมันก็มีหลายราคานะเฮ้ยอันนี้ขวดเล็กน่าจะถูกกว่านี่ขวดเล็ก What 24เหรียญขวดนี้เกือบ700บาททุกคนน้ำอะไรวะเนี่ยเป็นออร์แกนิกรวมๆนะคะมีขิงมีมะนาวมีโอ้โหน้ำส้มดูดิขวดละ700อ่ะเรามาเจอมะพร้าวค่ะแทนนะแม่แล้วเป็นมะพร้าวที่เราภูมิใจมากเพราะนี่เขาเขียนว่าออร์แกนิกไทยโคโคนัทนะจ๊ะThailand Go นะคะลูกละ6เหรียญ นะคะ180บาทนะคะโอ้โหมอสว่ามะพร้าวนี่มันเป็นอะไรที่แบบเด่นมากๆเลยนะคะเข้ามาอยู่ในตลาดนี้ได้นะเนี่ยจริงๆน้ำมะพร้าวเขาก็มีเยอะนะเฮ้ยนี่ๆมอสเจอน้ำมะพร้าวอันนี้โคโคนัทวอเตอร์เหมือนกันทุกคนเป็นออร์แกนิกเหมือนกันนี่เป็นเฉพาะน้ำเมื่อกี้ลูกละ6เหรียญใช่ไหม180บาทขวดนี้แม่เจ้าขวดละ20เหรียญขวดละ600บาทโอ้เป็นน้ำมะพร้าวแท้เฮ้ยมันแพงขนาดนี้นี่แพงกว่าข้าวอีกนะนี่เห็นไหมที่นี่เขาจะกินน้ำขิงกันแบบเป็นช็อตเลยนะช็อตละ5เหรียญ นะขวดแค่นี้กระดกไปเลยกึ๊บออร์แกนิกทุกคนอันนี้คือน้ำเปล่าค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นน้ำแบบเป็นนาโนอะไรเงี้ยเป็นน้ำออกซิเจนนะขวดนี้นะคะ 1.9 ลิตรนะประมาณเกือบ2ลิตรขายอยู่ที่25เหรียญเกือบ700บาทอะน้ำเปล่าอะโอ้โห Wish I could say I was finally over you but that's not the truth Everyone always keep falling in love againเป็นแป้งจากแอลมอนเออดูดิแอลมอนเห็นไหมเออทุกคนอันนี้เป็นลูกมะพร้าวอย่างนี้มันเป็นแผ่นแป้งนะที่แบบพวกอาหารพวก
เม็กซิกันอย่างเงี้ยพวกทาโก้เขาจะไปห่อกินกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแผ่นแป้งออร์แกนิกเห็นไหมมีตา USDA แล้วก็เขียนทอดเที่ยวหรอนะคะเป็นออร์แกนิกเป็นแบบทำมาจากสวีทโปเตโต้พวกมันหวานพอเห็นทองม้วนแล้วนึกถึงเมืองไทยเลยอ่ะแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะทองม้วนกลูเทนฟรีด้วยเฮ้ยโปรดักออกไทยแลนด์ด้วยเจอแล้วสินค้าไทยมาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่โคตรแพงเลยนะคะซองเท่าไหร่ที่นี่ขาย3.90 เหรียญนะทองม้วนอันนี้จะเป็นโซนพวกขนมพวกสแน็คอะไรอย่างเงี้ยนะพวกสแน็คเนี่ยมันจะเฮลตี้หรอเดี๋ยวดูดิอันนี้เป็นอะไรรากบัวแต่เป็นรากบัวออร์แกนิกนะจ๊ะ non GMO gluten free ซองละ7 เหรียญ200 กว่า wow. แพงอยู่นะแล้วเขาก็จะมีรสแบบวาซาบิอะไรอย่างนี้ด้วยปกติรากบัวมอจะกินพวกรากบัวเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะโปรดักต์ของไทยแลนด์อีกปะเนี่ยรากบัวอ๋อไม่มาจากซันฟรานนะคะเออฝรั่งเขาชอบกินรากบัวนะมีรูปพระพุทธเจ้าด้วยเฮ้ยเป็นของมาจากไทยหรือเปล่ามันคือผักเกลนะคะแล้วเขาก็มาทอดแต่ว่าเป็นเกลแบบออร์แกนิกอีกแล้วจ้าอันนี้มาจากที่นี่แหละไม่ได้มาจากไทยนะแต่ทำไมเขาใส่รูปพระอ่ะนี่มีหลายรสมากเลยนะนี่มีรสอันนี้ด้วยบัฟเฟโลวิงนะตอนแบบเรากินพวกปีกไก่ใช่ไหมเออขายเท่าไหร่ประมาณเกือบ8 เหรียญอะประมาณ324-240ถือว่าเป็นของกินเล่นที่ราคาสูงมากๆเลยนะกล้วยออร์แกนิกนะใส่พริกกับมะนาวผสมกันดูนะนี่คือกล้วยดูนะว่าราคาเท่าไหร่นี่เจอราคาแล้วพริกมากทุกคน8 เหรียญ240 กว่าบาทโอ้แม่เจ้ากล้วยออร์แกนิกกล้วยอบ200 กว่าบาทซองแค่นี้เฮ้ยทุกคนตรงนี้เป็นโซนป๊อปคอร์นเยอะมากเดี๋ยวแล้วป๊อปคอร์นมันจะเฮลตี้มันจะดีต่อสุขภาพยังไงออร์แกนิกป๊อปคอร์นนะคะนี่เครื่องหมายชัดเจนเลยเขาบอกว่ามันเป็นคลีนสแน็คนะเป็นของกินเล่นที่ไม่อ้วนเฮ้ยป๊อปคอร์นมันก็ต้องอ้วนไม่ใช่หรอนี่เขาทำมาจากฮิรามยันสวีทเนสฮิรามยันโซนะคะมันเป็นแอร์คืออาจจะใช้กระบวนการอะไรสักอย่างนึงนะคะเป็นออร์แกนิกแล้วก็ดูเขาบอกว่ามันอ้วนน้อยมากๆเลยนะ 62% แล้วก็ไฟเบอร์ 100% แล้วก็ใส่น้ำตาลเลสชูเกอร์ 25% นะคะเป็นป๊อปคอร์นกินแล้วไม่อ้วนเดี๋ยวเราลองอันเล็กไปแล้วกันเนาะแค่2.60 เหรียญนะป๊อปคอร์นอันเท่านี้แต่ข้างๆ150 บาทฮัลโหลแล้วดูแพ็คเกจซึ่งเป็นออร์แกนิกเหมือนกันโอ้โหอ๋อแต่ว่าเป็นของยี่ห้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะแล้วดูนะอะไรที่มันรักโลกอ่ะจะต้องเป็นสีน้ำตาลเนาะเพื่อให้ดูแบบเฮ้ยเรารักธรรมชาติอะไรอย่างนี้เอานี้ไปลองแล้วกันอันนี้เป็นโลออนนะทาช็อกโกแลตทำมาจากขิง wow. เป็นออร์แกนิกนะคะก็ขายอยู่ที่อัลละ10 เหรียญ300 บาท ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกยันแบบของใช้หมดเลยนะนี่โคโค่จินเจอร์ดูดูยาสีฟันยังเป็นขิงนะคะ12 เหรียญนะจ๊ะ350 บาทถือว่าแพงมากเลยนะเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนคนอันนี้เป็นแพ็กเกจสบู่เขานะน่ารักมากเลยเห็นไหมมีผงๆอะไรก็ไม่รู้กลิ่นแบบทะลุแมสหอมทะลุแมสแต่ว่าก็ละ8 เหรียญนะแพงอยู่แพงเอาเรื่องเออทุกคนเดี๋ยวจ่ายตังค์ดีกว่าไม่รู้จะหมดเท่าไหร่เนี่ยขาดซื้อของไม่เยอะส่วนใหญ่คนที่จะมาที่นี่ก็จะมีแต่วัยรุ่นเด็กแนวนะพวก Hi how are youThank you. Okay. Can you guys see the last? Yes, please.
How many urban store in LA นะ6 ทุกคนได้มาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อมาหมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้มันก็แอบถามพนักงานนะว่ามีทั้งหมดกี่สาขาเพราะของแพงขนาดนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด6สาขานะคะในลอสแอนเจลิสแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดเพิ่มอีกนะคะแถวเบเวอร์ลี่อะไรอีก2สาขาเดี๋ยวแพงขนาดนี้ยังจะเปิดเพิ่มอีกเหรอจ๊ะหาโต๊ะนั่งเลยมีมันแต่ปี1968ทำไมมอสเพิ่งเคยเห็นนะความหมายว่าอะไรใช่ป่ะมอสก็ถามพนักงานพนักงานเขาบอกว่าให้เราอ่านกับหลังก็คือ nowhereคือเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะก็ประมาณว่ามันไม่มีที่ไหนและที่ดีนะถ้าคุณมาอยู่ที่นี่เหมือนว่าที่นี่มันสำหรับเพื่อคนที่ถ้าคุณรักสุขภาพรักตัวเองอะไรเงี้ยคุณต้องมาอยู่ที่นี่แต่ที่สำคัญคุณจะต้องมีเงินด้วยนะจ๊ะเพราะมันแพงมากแพงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแบบ2เท่า3เท่าเลยมอสซื้อทั้งหมดทุกคนดูจริงๆราคามันอ่ะมอสใส่จัง41.56 เหรียญใช่ไหมแล้วก็จะมีภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนียอีก1.19 เหรียญนะรวมทั้งหมดนะคะ42.75 เหรียญทุกคนมื้อนี้1,300มาที่หมอซื้อมาเฉพาะไอ้ขวดเนี้ยก็14 เหรียญแล้วไงขวดนี้ก็ประมาณ350 บาทแล้ว1,300ได้เลยมั้งเนี่ยโอ้แม่เจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1,300 บาทซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ได้แค่7ชิ้นนะแพงเอาเรื่องนะอันนี้เป็นซุปเห็ดเอ้ยมือสั่นซุปเห็ดอันนี้นะคะ150 บาท5 เหรียญนี่น่าจะมีหอมมีเห็ดมีข้าวบาเล่ใกล้1 ทุ่มแล้วนะทุกคนนี่คืออาหารเย็นของบอสนะคะซุปเพื่อสุขภาพมันจะนัวๆมีเห็ดหอมอ่ะเนี่ยสีดำๆอ่ะสุขภาพมากค่ะวันนี้มอสจะเป็นสาวเฮลตี้มาดูพิซซ่าที่มอสสั่งมานะชิ้นละ8 เหรียญดูหน้าตามันซะก่อนแล้วมันคืออะไรเนี่ยพิซซ่าอะไรเนี่ยนี่คือพิซซ่าหน้าบวบออร์แกนิกนะไอ้เขียวๆข้างหน้าเนี่ยเป็นบวบแล้วก็จะมีขาวๆข้างในนะคะจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสแต่เป็นชีสออร์แกนิกและไอ้ที่แดงๆเป็นก้อนๆเนี่ยก็คือมะเขือเทศแต่เป็นมะเขืออบแห้งโดยใช้มะเขือเทศจากออร์แกนิกและส่วนผสมทุกอย่างก็จะเป็นออร์แกนิกแต่ว่าคนกินไม่ค่อยออร์แกนิกเท่าไหร่นะคะกลิ่นไม่ได้หอมเลยคือกลิ่นผักอ่ะนึกออกมั้ย8 เหรียญจะอร่อยไหมเนี่ยลองกินมันก็จะแบบเปรี้ยวๆมะเขือเทศแล้วก็แป้งบางๆธรรมดามากเลยทุกคนไม่ผ่านนะคืออยากจะรักษาสุขภาพมันก็จะไม่ค่อยอร่อยแต่มันแพงอ่ะก็ต้องกินอ่ะแต่มันแพงอ่ะก็ต้องกินอ่ะไม่ไหวจริงๆอันเนี้ยเลี่ยนอ่ะมันกินแบบพิซซ่าที่ไม่เหมือนพิซซ่านี่ไงมันเลยแพงมาถึงไอ้น้ำตัวนี้ที่ราคาโคตรแพงน้ำขวดละ14 เหรียญเขาจะบอกส่วนผสมเลยนะมีออร์แกนิกสต๊อกอัลมอนด์มิลค์เป็นนมอัลมอนด์งอกอะไรสักอย่างแล้วก็มีน้ำผึ้งรอฮันนี่นะน้ำผึ้งสดแล้วก็มีอะไรอ่ะโทโคไตอีโน่แล้วก็มีผงไข่มุกด้วยมีผงอะไรอะ Magic Powder Blue แบบสดแล้วก็พิงค์ซอลต์คือถ้าคนที่ใส่สุขภาพก็น่าจะรู้นะว่ามันดียังไงมันคงมีดีหรอมั้งหรือแพงเพราะว่ามันมีผงไข่มุกมาเขย่ากันแต่ตอนที่เราซื้อมันจะเป็นแยกชั้นเนาะเป็นสีม่วงกับสีขาวแต่นี่มันมาผสมกันละหรือว่ามันแพงเพราะมันเป็นขวดแก้วนะทุกคนเฉพาะแก้วนี่ก็น่าจะ5 เหรียญแล้วหรือเปล่า แทนอย่าหกนะลูกเหมือนนมอัลมอนด์
รสชาติเหรอเฮ้ยอันนี้กี่เหรียญเนี่ยที่6ไปเนี่ยเสียดายเสียดายโอ้โหเนาะรสชาติเหมือนนมถั่วเหลืองค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่ามันก็ถือว่าเป็นน้ำเพื่อสุขภาพเนาะในขนาดแต่ว่านะกว่าจะสุขภาพดีมอสว่าเงินในกระเป๋าคงหมดก่อนอะเอาเป็นว่าอันเนี้ยวันเดียวที่มอสจะกินเพราะว่าวันอื่นคงไม่ไหวนะอันนี้ซื้อกินเพื่อจะแบบมาชิมให้ทุกคนได้รู้ว่าเป็นยังไงนะรสชาติก็ปกติอ่ะทุกคนจะลองกาแฟดีไหมแต่ว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มอ่ะถ้ากินไปแล้วดีดขึ้นมาจะทำยังไงเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่ากาแฟมอสกินแล้วจะดีดไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามดู IG Story นะของแทบทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ขนมของกินเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นออร์แกนิกคือมันมองมันเป็นภาพนะคะให้มองให้เห็นว่าคนอเมริกันอ่ะเขาอ่ะหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็เลยมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นออร์แกนิกโดยเฉพาะทั้งที่แพงด้วยนะคือของออร์แกนิกอ่ะมอสเข้าใจนะคือมอสอ่ะเคยคุยกับคนที่เขาทำงานนะคะให้กับแบบ USDA อย่างเงี้ยพวกเจ้าหน้าที่เขาเคยบอกว่าเฮ้ยของทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ะถ้าเป็นพวกออร์แกนิกพวกพืชผักใช่มั้ยมันจะต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องจะต้องไม่มีพวกปุ๋ยพวกปิโตรเลียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไม่ผ่านการทำตัดต่อพันธุกรรมพวก GMO อะไรอย่างเงี้ยต้องไม่มีคือทุกอย่างจะต้องเป็นธรรมชาติแล้วส่วนผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ออร์แกนิกคือเขาก็เลี้ยงค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขาจะต้องปล่อยสัตว์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบเปิดนะแล้วก็ให้กินอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ใช้สารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยสัตว์ก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรกว่ามันจะโตอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกอะไรที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเราก็อาจจะใช้สารเร่งเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการกว่าจะได้วัตถุดิบมามันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะแล้วการที่ผลิตภัณฑ์จะขอให้ได้เครื่องหมาย USDA คือมันยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยสินค้ามันก็เลยจะแพงคือมอสลองมาคิดดูนะอย่างเมืองไทยเราอ่ะเป็นเมืองเกษตรกรรมนะโหไม่ว่าพืชผักอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการแบบพัฒนาหรือว่าหันมาทำแบบออร์แกนิกแล้วก็ให้ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยสามารถส่งมาออกขายแบบต่างประเทศได้หรือว่ายังไงมันจะสร้างมูลค่าได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แน่นะในอนาคตอะไรเงี้ยคนก็หันมารักษาสุขภาพมากขึ้นของออร์แกนิกก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นนะคะคือคนเราอะพอแบบอายุมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะยอมจ่ายอะเพื่อสุขภาพตัวเองที่ดีขึ้นนะคะก็เอาจริงนะมันก็คล้ายกับว่าทำไมคนอเมริกันถึงอ้วนน้ำโค้กอะเหรียญเดียวเองพิซซ่าเบอร์เกอร์3เหรียญเองลองดูพวกนี้สิพออะไรที่เป็นสุขภาพราคาแพงแบบหูฉี่เลยอะไรที่มันควบคู่กับสุขภาพดีราคามันก็แพงมันก็หวังว่าในโลกอนาคตของเราอันไกลเนี่ยอาหารออร์แกนิกทั่วไปก็หวังว่าจะราคาแบบถูกลงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเผื่อจะได้ถึงผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรรมของเราจะได้แบบเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียแล้วก็ลองพัฒนาอะไรกันขึ้นมาเนาะวันนี้บ๊ายบายเอามาบอกก่อนนะ